ปิ่นป้าอยู่ไหนครับอยู่นี่ค่ะนี่แหละครับคนดังของโรงเรียนวัดวังไผ่จังหวัดนครสวรรค์ที่นายณกำลังตามหาครับเด็กหญิงจรูนโรจน์ร่มโพเย็นหรือน้องปิ่นและเด็กหญิงจรูนพันธ์ร่มโพเย็นหรือว่าน้องปานสองพี่น้องฝาแฝดหญิงที่มีร่างกายติดกันแฝดสยามแห่งเมืองปากน้ำโพน้องปิ่นน้องปานนั้นทีแรกนะครับคลอดออกมาก็พบความผิดปกติทั้งคุณหมอและอีกหลายๆคนเห็นแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวครับต่างก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานแต่ฝาแฝดคู่นี้ก็เติบโตมาได้จวบจนทุกวันนี้เข้าปีที่11แล้วครับแต่ก็ยังแข็งแรงและก็ปกติอยู่เหมือนอย่างเราๆครับคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องหนูเป็นน้องหนูเป็นน้องนี่พี่ใช่เป็นพี่แล้ว2คนเนี่ยเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยชอบวิชาเดียวกันป่ะฮะปานชอบวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์ค่ะแล้วปิ่นน่ะชอบภาษาไทยค่ะปิ่นจะถนัดเขียนมากกว่าส่วนปานนี่จะถนัดพูดแล้วก็ชอบเล่นกลางแจ้งไม่ชอบเล่นในร่มส่วนปิ่นจะออกเป็นสาวๆปานนี่จะชอบระบายสีแล้วก็วาดรูปปิ่นจะชอบเขียนแล้วก็เขียนสวยมากกว่าแต่ทักษะการร้องเพลงการพูดอะไรนี้ทั้งสองคนจะดีจะชอบร้องชอบการแสดงอยู่คนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจคิดว่าจะไปไหนดีกว่าโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปล้านลาตามภาษาคนโสดมันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นเหยื่อละปกติเราช่วยอะไรปิ่นปานบ้างครับช่วยถือตะกร้าเลยแล้วปิ่นปานนิสัยเป็นยังไงนิสัยน่ารักไหมน่ารักครับนิสัยดีค่ะหนูเล่นอะไรกับพี่ปิ่นพี่ปานบ้างครับเล่นวิ่งเล่นจับค่ะก็เห็นน้องมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะน้องก็เป็นเด็กร่าเริงสมวัยเขาอะค่ะเด็กพิการที่นี่ก็น่าสงสารเหมือนกันหมดแต่ว่าน้องปิ่นน้องปานน่าสงสารมากกว่านะคะเขาก็สู้ชีวิตมายันทุกวันเนี่ยค่ะยังบอกลูกหลานตัวเองเลยว่ามีโอกาสแล้วนะมีทุกอย่างครบดูน้องเป็นตัวอย่างน้องก็ยังสามารถจะเดินได้อยากเดินอยากมีเหมือนคนอื่นให้หลานตัวเองดูน้องปิ่นน้องปานว่าเขามีความสามารถแค่ไหนให้เอาเป็นตัวอย่างความน่ารักสดใสของน้องปิ่นน้องปานครับทำให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนรักใคร่และก็ยังมีหนึ่งบุคคลสำคัญที่ดูแลน้องปิ่นน้องปานมาโดยตลอดก็คือคุณย่านกน้อยครับซึ่งแต่ละวันก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานๆที่โรงเรียนดูแลช่วยเหลือแทบทุกอย่างอยู่ด้วยกันภายในบ้านพักที่ทางโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลให้ความช่วยเหลือครับทำให้ทั้งสองคนรักและผูกพันกับคุณย่านกน้อยเป็นอย่างมากครับที่ประจำวันเขาทำอะไรเองได้บ้างคือแบบดูแลตัวเองเรื่องไหนได้บ้างครับเขาก็ได้ทุกอย่างนะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรเองได้หมดแต่งตรงแต่งตัวแล้วได้ข่าวว่าตอนแรกเลยนะฮะที่ก่อนที่น้องจะเดินได้คล่องต้องมีการฝึกด้วยใช่ค่ะต้องไปฝึกที่ศูนย์สิรินธรไปฝึกก็เหมือนว่าเขาก็จะให้ยืนให้เดินให้ปั่นไอ้จักรยาน อะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนี้ขาสองข้างอ่ะเป็นเจ้าของคนละข้างใช่นะครับแต่เขาต้องทำงานให้สอดคล้องกันใช่บางทีซ้ายไม่ไปขวาก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องกระตุ้นต้องประคับประคองกันและกันไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์